สวัสดีค่ะทุกคนก็จะมาทำ how to ให้ดูนะคะเป็นลุคที่เราจะแต่งไปทำงานกันนะคะก็เนื่องจากว่าเวลาเราไปทำงานเนี่ยเราก็อยากให้ลุคของเราเนี่ยนะคะดูดีดู professional เนาะจะมาหน้าโลนกะหลกกะลาไม่ได้ตอนเช้าๆเราไม่ค่อยมีเวลาใช่ไหมใครๆก็อยากจะนอนยาวๆกันทั้งนั้นนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะเทคนิควันนี้นะคะคือใช้เวลาแต่งแป๊บเดียวเท่านั้นนะคะแต่ว่าหน้าเนี่ยดีมากนะเป๊ะมากดูดีดู professional ขึ้นมาทันทีนะคะยังไงก็อยากรู้ว่าลุคนี้แต่งไงไปดูกันเลยดีกว่าใส่สายรีบๆมีนะคะก็จะลงเบจเขียวเนาะเพราะว่าช่วงนี้มีรอยแดงรอยสิวค่อนข้างหนักนิดนึงนะคะรุ่นนี้เกลี่ยง่ายนะคะดีออร์แกนิกรุ่นนี้เราใช้รุ่นใหม่นะรุ่นออร์แกนิกแบบเกลี่ยง่ายกว่าเดิมประมาณหลายเท่าอยู่ก็บอกไปนะคะแล้วก็จะสว่างขึ้นแล้วก็เพื่อการปกปิดนะคะเพื่อความรวดเร็วว่องไววันนี้จะใช้ตัวนี้เลยแป้งเจ้าหญิงออกใหม่จาก Beauty Lash นะชื่อว่า Smooth Matte Powder ใช้เบอร์02นะคะคือเขาบอกว่าใช้ได้2แบบนะคือใช้เป็นแป้งธรรมดาแห้งๆก็ได้แต่วันนี้กุ้งกิ้งจะขอความแน่นนิดนึงก็เลยจะเอาฟองน้ำนี้นะคะไปชุบน้ำหน่อยพอชุบน้ำเสร็จแล้วนะคะก็กดไปที่ตัวแป้งเลยเย็นมากเลยเห็นปะชอบอีกแล้วคือแบบออกตัวไหนมาก็ชอบหมดเลยคือเนี่ยง่ายมากเร็วมากแล้วแบบเนียนมากเลยเห็นปะให้ดูชัดๆนะหน้าเนียนมากเขียนคิ้วกันนะจ๊ะใช้ดินสอก็ได้มันจะเร็วดีแต่วันนี้ก็ช่วงนี้ใช้นี่อยู่แบบฝุ่นก็เลยแบบฝุ่นก็ได้ไล่ลงมาถึงจมูกด้วยนะอายแชโดว์แบบดินสอเป็นเจลไลเนอร์เสร็จสีชมพูอ่อนๆ นะก็ทาลงไปมันจะเป็นสีชมพูวิ่งๆนิดนึงอะอายแชโดว์นะคะสีน้ำตาลเข้มนิดนึงเอามาเยอะมากดัดขนตาปัดมาสคาร่าค่ะกระจกบานใหญ่มากอ่ะดูแก้มปัดแก้มแก้มสีพายกิจิน่าเกียดมากค่ะแก้มสีเป็นพีชพีชนะคะมีระเรื่ออกแนวเอาแก้มซ่อมคอนทัวร์หน่อยละกันนะนี่กลัวไม่ปังลิปสติกนะคะเสร็จแล้วไปทำผมก่อนที่ทำผมง่ายนะคะเนื่องจากเรารีบเนี่ยง่ายที่สุดก็คงจะเป็นการรวบนะคะ
โอเคค่ะก็ผมที่ง่ายที่สุดนะคะก็คงจะรวบผมนะเพราะว่าเราไม่มีเวลามากนะคะก็จะได้ลุคการทำงานที่โอเคเราพร้อมจะไปทำงานแล้วนะคะด้วยลุคที่คือแบบว่าไม่น่าโลนแล้วก็ไม่น่าสดแถมเฮ้ยไม่ได้แต่งกะหลกกะลาไม่ได้แต่งธรรมดาธรรมดานะจ๊ะฉันก็ถือว่าดูโปรเฟชชั่นอลขึ้นนะคะเหมาะสำหรับการไปทำงานเอาเป็นว่าใครรีบๆนะคะอย่าลืมนำเทคนิคนี้ไปใช้เนาะก็ขอให้ไปทำงานทันกันทุกคนนะคะวันนี้ไปละสายแล้วนะบาย